สบายดีนะสบายดีครับวันนี้พร้อมไหมพร้อมครับพร้อมครับสู้ครับสู้นะขอให้เต็มที่นะครับขอให้ได้แชมป์นะครับเชิญเลยค่ะสัปดาห์คนแรกของเราเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมเราได้แชมป์มาแล้วว่าก็ตอนที่ได้แชมป์ครั้งแรกผมก็รู้สึกตื่นเต้นครับผมรู้สึกแบบว่าเราร้องอย่างนี้เราได้แชมป์มาได้อย่างไรกันอ๋อค่ะเราหน้าตาแบบนี้เราได้แชมป์มาได้อย่างไรเราก็รู้สึกตื่นเต้นครับผมอ๋อแล้ววันนี้เตรียมเพลงมาเนี่ยที่จะมาร้องก็เตรียมมาครับผมก็เตรียมมาเลยนี่พี่ป่าถามน้องเขาเขาจะไปพูดอยากรู้จังเลยว่าคราวที่แล้วเนี่ยเขาได้เงินได้ทองจากรายการเราไปเท่าไหร่อ่ะ39,000ครับ39,000น้องมอสของเราชนะเพลงเดียวพี่อุ้มได้ไป39,000ถ้าชนะอีกก็ได้อีกแล้วก็ยังมีโอกาสได้ล้านหนึ่งนี่ชนะเพลงนึงลุ้นล้านหนึ่งของจริงเลยของจริงรายการนี้ของจริงเลยพี่พูดอย่างนั้นไอ้คนกลางอยากจะสมัครแล้วนะไหนคนกลางนั่งหมอเขาไม่สมัครหรอกรายได้จากขนมเปี๊ยะเขาเดือนนึง40-50 ล้านเขาวางไว้40-50 ล้านเนี่ยเก็บเงินได้สักล้านหรือเปล่ายังไม่รู้เนี่ย40-50 ล้านทำไงร้องเพลงอะไรครับร้องเพลงอะไรคะลูกบุญทวดเหยียบใจครับของคุณลมศรีธรรมราชครับคนตายรักจริงไม่ปิ้นปลอกกลอกลิ้งยิ่งนะคนในรักใครรักจริงรักยิ่งใหญ่ยอมมอบใจไปให้คนตายใจดีแม้นน้องไม่เชื่อพี่ดีแค่ไหนกังวลหลวงปู่ทวดเหยียบใจใจพี่ใสผ่องแผ้วเหมือนแก้วปนมั่นใจเถิดน้องไม่มองคนปากตายคนตายรักจริงถ้าปิ้นปลอกกลอกกลิ้งยิ่งนะคนไหนให้หลวงปู่ทวดวัดช้างจะเป็นหน้าเดียวกันหมดเลยนี่ขนาดบอกประมาณนะเนี่ยโอ้โหเสียงกว้างมากเลยขอบคุณครับแล้วเป็นเอกลักษณ์ของเขาด้วยเสียงมีเอกลักษณ์ใช่ไหมโอ้นี่พี่เทพก็มีเอกลักษณ์เหมือนกันนะเอกลักษณ์ไงอ่ะก็เป็นเสียงพี่เอกลักษณ์เอกลักษณ์พี่ไม่รู้จักกับเอกลักษณ์ไม่รู้จักกับมันเลยเหมือนมาพักนึงแล้วก็ไปไหนหลังโทรตามนะเอกลักษณ์เนี่ยมันเป็นแบบลักษณะสไตล์เนี่ยงั้นไม่ใช่เอกลักษณ์เอกชัยมันไม่ใช่อย่างนั้นเฮ้ยโอบาฉันจบป.4นะเว้ยรู้เรื่องนะไม่ต้องมาบอกป.4ขอโทษโรงเรียนบ้านยาบะจังหวัดนราธิวาสนี่โอเคดีมาเนาะมาแก่นะสิแปลว่า
กินข้าวหรือยังไปไหนมานี่